ครับสวัสดีครับดีนี้ต้อนรับสู่ช่องแนวหน้าแมกโนเลียชาแนลครับวันนี้ผมพามาชมปราการป่าสวยงามนะครับเช่นเดิมนะคุณลุงสำรวยนะขอว่าหวังว่าคลิปนี้ไม่ถูกลบนะครับเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้ทารุณกรรมสัตว์ใดๆนะครับเราถ่ายปลาเพื่อความสวยงามไม่ได้เอามากัดกันนะครับเป็นปลาที่เลี้ยงสวยงามนะครับเช่นเดิมนะร้านลุงสำรวยนะจัดดูจักนะครับปลากัดป่าสายพันธุ์แท้เราโทรตามนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะนี่น้ำหมักนะครับแล้วก็ว่านใบพายขายจำหน่ายด้วยนะครับว่านใบพายถุงละ20 บาทเท่านั้นนะใส่ปลาป่าคลาสสิกเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสวัสดีครับคุณลุงสำรวยสวัสดีครับผมนะมาไม่ทันตั้งตัวนะสวัสดีครับโอเคครับวันนี้ขอชมปลากัดป่าสวยงามหน่อยครับเราเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะเราไม่ได้เอามากัดกันนะครับผมจะได้เข้าใจกันนะฮะมุมแรกเลยนี่เราเล่นกันในเชิงอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์นะครับเรียกทุกคนให้เด็กๆเข้ามารู้รักที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับจะได้รู้จักเดี๋ยวมาดูตัวแรกเลยครับตัวแรกคุณลุงพีเซนต์อะไรดีป่าอีสานแต่เป็นไซยักษ์อันนี้นะนี่ไซยักษ์นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนี่ไซยักษ์เห็นไหมไซยักษ์นี่ฮะเดี๋ยวผมให้เขาพองนิดนึงนะพองโชว์ตัวนะไซยักษ์นะฮะไซยักษ์นี่ฮะเรามองตัวเดียวก็ได้เรามองตัวเดียวก็ได้สวยนะนี่นะนี่ฮะสวยนี่ไซยักษ์ไซยักษ์นะสวยเลยนะนี่อันนี้โตเท่าไหร่ครับคุณลุงอันนี้ก็อยู่ตัว250 250นะอันนี้ฮะไซยักษ์นะฮะต่อมาอีกด้านหนึ่งนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนี่ฮะสวยนะนี่นะฮะนี่สวยเห็นไหม250เราเลี้ยงแบบเชิงอนุรักษ์นะครับเราไม่ได้เอามากัดกันนะเป็นปลาสวยงามนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่สายกัดนะอันนี้คือสายสวยงามคลาสสิกสวยงามสวยงามคลาสสิกเนี่ยฮะดูเห็นไหมเนี่ยสวยงามคลาสสิกเลยนะอันนี้รุ่นนี้เอาไว้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักกันจะได้อนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้เป็นของไทยนะครับอันนี้ของเรามีอยู่ก็สมัยนู้นร.3นู่นนะครับผมควรเก็บไว้นะเนี่ยสวยดูแต่สวยนะเนี่ยนี่ฮะเห็นนะสวยมากเนี่ยผิวเลยนะผิวครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวยเลยแก้มแดงพัฒนาแก้มแดงพัฒนาหางจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับโอ้สวยมากสีคัพเปอร์เขาเรียกเลดคัพเปอร์เลดคัพเปอร์นะสวยมากนี่ฮะอย่างอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับคุณลุงอยู่150นะครับสวยมากนี่ฮะฟองสวยเลยมาดูฟองอีกตัวนึงนะอันนี้นี่นะสวยมากนี่ฮะ150 บาทเท่านั้นนะครับสวยสีแดงแป๊ดเลยนะหางแดงคือแดงนี่ฮะคีบสวยมากเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับดูอีกตัวหนึ่งนะนี่สวยมากตัวนี้คึกมากเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับเป็นปลากัดป่าใต้นะครับสวยนะอันนี้เป็นภูเก็ตปะครับอันนี้จะเป็นกระบี่กระบี่นะอันนี้คือกระบี่นะครับสายมาจากกระบี่สายมาจากกระบี่อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาอยู่นะ150เหมือนกันนะฮะสวยครับคุณลุงสวยมากเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะนี่อีกตัวหนึ่งนี่ฮะผิวเลยนะสวยจริงครับนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นี่สวยมากแก้มนี่เขียวสวยนะหางแดงเป็นดวงหางแดงด้วยก็ปนสีฟ้านะฮะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ
นี่ตัวนี้ก็สวยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวนึงดิเห็นไหมสวยมากเดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะครับเป็นปะกัดป่าอีสานสีหน้านะสวยมากครับคุณลุงตัวนี้สวยนะเป็นคอปเปอร์นะนาคโอ้หางใหญ่ตะเกียบยาวพัฒนาดีมากเลยนะครับโอ้สวยมากครับคุณลุงผิวนะผิวจริงๆเดี๋ยวดูอีกตัวนึงนะครับตัวนู้นหางมันไม่สวยยาวเลยหางฉีกอ๋อโอเคหางฉีกนะแต่ก็ยังสวยอยู่นะคุณลุงเดี๋ยวก็งอกเดี๋ยวก็งอกครับแต่หางฉีกนะโอเคเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นี่ฮะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับผมสวยนะอันนี้คึกมากเลยนะเต้นเรียกว่าเต้นไอ้นั่นมันได้ไงไอ้เขาเรียกอะไรมันเล่นบอร์ดนี่ฮะเต้นบอร์ดเห็นไหมต่อบอร์ดแล้วเล่นบอร์ดตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยคุณลุงเนี่ยเห็นนะตัวนี้ก็สวยเล่นบอร์ดนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอันนี้อีสานสีนาคนะอันนี้ตัวเท่าไหร่คุณลุง150อีกแล้วนะครับเช่นเดิมคึกมากเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับผมเป็นอีสานไซส์เล็กที่ไซส์ปาตินะครับไม่ใช่ใช้ยักษ์ไม่ใช่ยักษ์เป็นปาติอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมเดิมอยู่150ครับ110เช่นเดิมนะนี่สวยเลยนะฮะสวยมากเดี๋ยวดูอีกตัวนึงนะนี่โอ้สวยนะ150บาทเท่านั้นอีกแล้วนะฮะนี่ตะเกียบยาวคึกสวยนะคุณลุงปลาที่นี่นะสวยเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมคึกมากนี่แก้มนี่เขียวแบบแนวป่าจริงๆเลยอ่ะป่าคลาสสิกมากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนี่ประกาศป่ากีต้านะครับหนองคายของบึงของหลงนะครับสวยกีต้าหางลายกีต้าหางลายนะฮะนะฮะครับสวยมากนะฮะโอ้โหพองละสวยมากครับคุณลุงหางนี่เป็นแบบลายแบบแมงมุมนะยายแมงมุมเป็นสไปเดอร์เว็บอย่างนั้นเลยฮะสวยมากครับคลาสสิกจริงฮะเนี่ยประกัดป่านี่คลาสสิกจริงๆสวยมากเลยครับเนี่ยน้องแต่ตัวก็จะมีเอกลักษณ์นะฮะสวยๆอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเดียวกันอีกแล้ว150อีกแล้วนะครับสวยนะน้องสวยมากเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับด้านนี้ประกัดป่ามหาชัยนะครับสายตั้งเดิมเลยนะเดี๋ยวขอดูนะฮะเป็นตัวเป็นรวงข้าวโพดเลยนะนี่สวยนะสวยมากนะฮะสวยมากครับดูอีกตัวหนึ่งนะถัดมานี่นี่ฮะอันนี้เท่าไหร่ครับคุณลุงราคาอีกแล้ว150แล้วราคามาตรฐานเลยนะนี่ตัวหนึ่งก็สวยนี่เห็นไหมอันนี้เพื่อความสวยงามนะครับเราเลี้ยงความสวยงามนะอนุรักษ์นะเพราะทุกวันนี้หายากทุกวันนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนี่คืออะไรครับคุณลุงมาใช้สีแบบม่วงๆน้ำเงินนะอันนี้แบบพัฒนานะครับโอ้สวยมากครับราคาครับเหมือนเดิมราคาเดิมนะครับ150สวยมาก
เนื้อม่วงม่วงคือม่วงน้ำเงินสวยมากเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอ้สวยครับเนี่ยฮะแต่ตัวเห็นไหมสวยมากเนี่ยโอ้โหสวยจริงครับแบบสีเขาแบบสดใสมากเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวยจริงฮะอันนี้คืออะไรครับโอ้สวยมากแก้มแดงพัฒนาเรียกเบญจรงค์แก้มแดงพัฒนาเบญจรงค์นะหางใบโพแบบใหญ่มากอ่ะดูอีกตัวนึงนี่เห็นนะโอ้โหเนี่ยฮะแดงแป๊ดเป็นหางใบโพใหญ่มากเห็นไหมฮะสวยมากคนไทยนี่เก่งนะทำมาอย่างนี้นะคุณลุงนะก็พัฒนาขึ้นมาฮะพัฒนาให้สวยครับเล่นในเชิงสวยอ่ะครับในเชิงสวยนะในเชิงที่สวยช่วยกันอนุรักษ์ในเชิงสวยเท่านั้นครับเน้นความสวยงามนะครับนี่สวยงามนะฮะสวยมากเอาไปเลี้ยงแล้วก็เดินขยายพันธุ์ได้อนุรักษ์เอาไว้ในสายดั้งเดิมเป็นอาชีพเสริมด้วยนะสวยด้วยเนี่ยสวยมากครับทุกวันนี้แบบบ้านจัดสรรลงนี่ทำให้พื้นที่ธรรมชาติน้อยลงทุกวันจริงไหมฮะครับใช่ครับตอนนี้เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้อ่ะครับเราจะช่วยส่งเสริมกันนะอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวต่อไปจะไม่มีดูไม่มีเห็นครับผมเนี่ยฮะสวยมากจะได้ดูได้เห็นอนุรักษ์ไว้ครับหนูสวยนะชุดนี้สวยมากคุณลุงสวยเนี่ยสวยมากหางใบโพแบบใหญ่มากอ่ะผมมันคลาสสิกนะเนี่ยสวยสวยมากเนี่ยดูฟอร์มมันเลยนะแต่ตัวเนี่ยเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับผิวไหวผิวไหวด้านนี้ก็คือตัวเมียนะคุณลุงสำรวยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาป่า20กว่าปีนะตั้งแต่หนุ่มเลยฮะอันนี้ฮะอันนี้เป็นตัวเมียอะไรครับตัวเมียมหาชัยมหาชัยราคาเท่าไหร่ฮะก็อยู่ที่ตัวร้อยเดียวร้อยเดียวเท่านั้นด้านนี้ตัวเมียอะไรครับอันนี้ตัวเมียเลดคัพเปอร์ตัวนี้เลดคัพเปอร์นะแดงๆนะเป็นตัวเมียของตัวเนี้ยอ่ะเป็นตัวเมียของตัวผู้ตัวเนี้ยเนี่ยสวยไหมใบโพใหญ่มากเนี่ยครับเป็นตัวเมียเอามาคู่ตัวนี้ได้เลยนะครับได้เลดคัพเปอร์เลดคัพเปอร์สวยมากร้อยเดียวป่ะฮะครับร้อยเดียวอันนี้อะไรฮะอันนี้ก็เป็นมหาไอ้ตุ้มยาอีสานนาคตุ้มยาอีสานนาคคอปเปอร์นะสวยมากครับร้อยเดียวอันนี้ตัวมีอะไรครับตุ้มยาใต้ตุ้มยาใต้นะก็ของพวกกระบี่นะครับอันนี้ตัวมีอะไรครับตุ้มยาเอเลียนเอเลียนสีน้ำเงินลูกผสมสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วก็มีเอเลียนสีเขียวก็มีเอเลียนสีเขียวด้านนี้นะครับใช่ครับโอ้สวยมากตุ้มยากีต้าอันนี้ตุ้มยามุมนี้นะนี่ฮะตัวเมียกีต้าด้านนี้ตัวเมียอะไรคุณลุงเนี่ยอันนี้ตัวเมียอะไรอันนี้ตัวเดียวนี่มันเหลืออะไรผมจำไม่ได้ที่ดูก่อนดูเนี้ยมันเผือกสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองตัวเมียเหลืองนั่นนี่ตัวเมียเหลืองตัวเมียเหลืองนะแก้มแดงเหลืองแก้มแดงเหลืองหางเหลืองตัวเหลืออยู่ตัวเดียวเดี๋ยวไปดูตัวผู้นิดนึงนะโอเคครับเหลืออยู่ตัวเดียวแก้มแดงเหลืองเป็นไงนะครับเนี่ยตัวเมียตัวเมื่อกี้คู่ตัวนี้เลยนะครับนะสวยเป็นสายพัฒนานะสวยมากดูฟอร์มมาเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับสุดท้ายนี้ขอบคุณลุงสำรวยด้วยนะครับที่ให้แถ่ทำปลากัดป่าสวยงามนะเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับครับขอฝากเบอร์โทรทิ้งท้ายรายการด้วยครับครับผม086ครับ886ครับ5705ครับผมคุณลุงสำรวยนะประกาศป่าสวยงามนะโอเคขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ฮะประกาศป่าสวยงามนะแต่ละภูมิภาคนะครับประกาศป่าสวยงามแต่ละภูมิภาคดูได้เลยนะเป็นที่นิยมมากโอเคครับบ๊ายบายช่วยกันอนุรักษ์ไว้ช่วยอนุรักษ์ไว้นะบ๊ายบายครับ